ี้เรามาแจ้งความกับกรณีอะไรค่ะก็กรณีที่เป็นเรียกว่าเป็นการละเมิดออนไลน์นะคะหลายครั้งหลายหนจากคุณประวินชัชวันพงพันธ์ซึ่ง อยู่ที่เกียวโตอยู่ตอนนี้นะคะโดยการละเมิดเนี่ยมันต่อเนื่องมาค่อนข้างเป็นปีแล้วล่ะแต่ว่าอันที่เราเอามาแจ้งความดำเนินคดีเนี่ยก็จะเริ่มตั้งแต่เดือนพฤศจิกายนค่ะซึ่งมีการโพสต์ข้อความที่เป็นเท็จเป็นการละเมิดแล้วก็หมิ่นประมาทแล้วก็ต่อเนื่องมาแทบจะวันเว้นวันบางวันก็มีหลายครั้งเลยจนกระทั่งล่าสุดเมื่อช่วงต้นเดือนที่ผ่านมาเนี่ยค่ะก็จะมีการเอาภาพที่เกิดจากอาชญากรรมที่เราถูกสอดแนมแอบถ่ายเมื่อกว่า2ปีที่แล้วเนี่ยเอามาลงใน account Twitter ของ Royalist Marketplace แล้วก็ประกอบกับข้อความหมิ่นประมาทนะคะก็เลยคิดว่าคงต้องปกป้องสิทธิ์ของตัวเองมาแจ้งความดำเนินคดีก็อาจจะมีทั้งคดีในส่วนของหมิ่นประมาทแล้วก็พรบ.คอมพิวเตอร์อันนี้แล้วแต่ว่าทางเจ้าหน้าที่เขาจะไปเช็คข้อกฎหมายค่ะวันนี้โบก็มาพร้อมกับทนายความด้วยทนายความหายไปไหนแล้วค่ะตัวนี้ของเราในส่วนนี้ครับเรามีการรวบรวมพยานฐานอะไรมาให้พนักงานสอบสวนค่ะก็จะมีโพสต์ทางพนักงานสอบสวนเราประสานไว้ล่วงหน้าเขาก็บอกว่าก็ให้พิมพ์ออกมาแล้วก็ก๊อปปี้ URL มานะคะมีหลายโพสต์ที่หลังจากที่เขาโดนคุณแอนดรูว์ แมคเกรเกอร์ มาเชลอดีตนักข่าวรอยเตอร์เนี่ยโพสต์ประนามถึงการกระทำเหล่านี้หลังจากที่ถูกตำหนิแบบนั้นเนี่ยเขาก็ได้ลบโพสต์หลายโพสต์ออกไปแล้วแต่ว่าเรามีแคปเจอร์ภาพเอาไว้ค่ะก็เอามาประกอบเป็นหลักฐานการดำเนินคดีค่ะแล้วก็การที่เขาโพสต์ลักษณะนี้นะครับก็คือถ้าข่าวออกไปอยากจะพูดอะไรถึงการโพสต์ใช่ไหมครับค่ะโบคิดว่าที่เรามาวันนี้นอกจากปกป้องสิทธิ์ตัวเองแล้วจริงๆเราก็อยากจะสร้างบรรทัดฐานให้กับสังคมเป็นการยืนยันมาตรฐานค่ะว่าข้อหนึ่งคือเหยื่ออาชญากรรมออนไลน์เนี่ยไม่ควรจะถูกละเมิดซ้ำๆแบบนี้ข้อสองคือจริงๆโบมีความกังวลแล้วก็ห่วงใยในพฤติกรรมการสื่อสารของคุณประวินที่มันต่อเนื่องมานานแล้วนะคะที่จะเป็นลักษณะของการสร้างเรื่องใส่ความแล้วก็โดยเฉพาะในกลุ่มที่เขาตั้งขึ้นมาเนี่ยมันมีการโพสต์ข้อความที่เข้าข่ายหมิ่นประมาทไม่ว่าจะเป็นบุคคลสำคัญหรือว่าบุคคลธรรมดาทั่วไปเนี่ยหลายครั้งรวมถึงเป็นข้อความที่เป็นการดูหมิ่นศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์การละเมิดทางเพศต่างๆการเอาภาพที่เจ้าของภาพเขาไม่ยินยอมเนี่ยออกมาโพสต์ต่างๆเนี่ยบอกคิดว่าสิ่งเหล่านี้ไม่ควรจะถูกทำให้เป็นมาตรฐานที่ยอมรับได้แล้วก็เห็นว่าก็ไม่ค่อยมีใครที่จะกล้าออกมาพูดวันนี้เราก็นอกจากในฐานะผู้หญิงคนนึงที่ถูกละเมิดเราก็มาในฐานะแม่ในฐานะครูด้วยว่าเราไม่ต้องการเห็นสังคมที่สิ่งเหล่านี้เนี่ยกลายเป็นเรื่องธรรมดาไปนั่นคือสาเหตุที่มาวันนี้แม้ว่าหลายๆคนก็จะพูดว่าจะเอาตัวผู้กระทําผิดมาลงโทษได้หรออันนั้นเราก็ถือว่าให้เป็นกระบวนการของกฎหมายไปค่ะในส่วนภาพที่ออกไปเนี่ยครับในฐานะที่ตัวของคุณโบเองเนี่ยก็ประกอบในส่วนของวิชาชีพแบบครูอะไรเงี้ยแล้วก็ในส่วนของบทบาทความเป็นแม่ตรงนี้ครับมันทำให้เราได้ส่งผลกระทบในเรื่องของความน่าเชื่อถืออะไรมากน้อยแค่ไหนจริงๆแล้วตั้งแต่มีเรื่องเมื่อ2ปีก่อนเนี่ยบทเสียเสียงงานวิทยากรทุกอย่างไปหมดเลยไม่ว่าจะเป็นงานอาจารย์พิเศษในมหาวิทยาลัยงานวิทยากรองค์กรนะคะก็ทุกวันนี้เราก็ทำการสอนส่วนตัวออนไลน์แล้วก็ในการเคลื่อนไหวต่างๆเนี่ยโบทำคนเดียวนะคะอาจจะมีการไปร่วมกับกลุ่มกิจกรรมต่างๆที่มีเป้าหมายตรงกันบ้างแต่ว่ามันไม่ใช่อาชีพของเราแน่นอนว่ามันกระทบอาชีพของเราแน่นอนแต่สิ่งที่อาชญากรผู้กระทำผิดนั้นต้องการเนี่ยคือต้องการให้เราไม่มีที่อยู่ในสังคมเลยพูดง่ายๆว่าการ discredit ด้วยอาชญากรรมทางเพศโดยเฉพาะเมื่อทำออนไลน์เนี่ยสิ่งเหล่านี้มันจะถูกนำกลับมาโจมตีเราซ้ำๆได้อย่างที่เกิดขึ้นที่คุณประวินเอามาใช้ก็คือการเอา material หรือวัตถุที่เกิดจากการประกอบอาชญากรรมอันนั้นเนี่ยเอามาต่อยอดใช้ซึ่งนี่คือสิ่งที่อาชญากรต้องการมาแต่แรกแล้วโบมายืนตรงนี้ในฐานะเหยื่อคนนึงว่าเราไม่อยากเห็นคนอื่นที่ถูกกระทำแล้วเขาต้องหายไปจากสังคมเลยเราคิดว่าการที่เรายังอยู่แบบนี้มันสร้างความหงุดหงิดให้กับคนที่กระทำผิดแล้วคนที่เอาสิ่งเหล่านั้นมาต่อยอดมากพอสมควรแล้วมันก็เป็นเรื่องที่กระทบกับชีวิตสภาพจิตของเราเนี่ยมากพอสมควรแต่มันก็ต้องเป็นสิ่งที่ต้องทำเพราะไม่งั้นเหยื่อในอนาคตที่อาจจะเป็นเยาวชนก็
เขาจะรับมือกับมันยังไงถ้าเขาไม่เคยเห็นตัวอย่างของคนที่ถูกกระทำแล้วสามารถที่จะรอดแล้วก็เดินต่อไปได้ค่ะหลายคนทราบกันดีครับว่าคุณโบเป็นนักกิจกรรมเคลื่อนไหวในเรื่องของการเรียกร้องประชาธิปไตยแล้วก็ในเรื่องของการให้อยากให้มีการเลือกตั้งอยากแก้รัฐธรรมนูญเนี่ยครับซึ่งมันก็เป็นแนวทางเดียวแนวทางที่สอดคล้องกับอาจารย์ตวินในบางข้ออะไรเงี้ยครับในส่วนตรงนี้คือการที่เขาโพสต์ภาพลักษณะทางการออกมาเพื่อเป็นการดิสเครดิตเราเนี่ยครับมีลึกๆแล้วเนี่ยมีความขัดแย้งกันหรือว่าอาจารย์ตวินเขามีความขัดแย้งอะไรกับคุณโบหรือเปล่าจริงๆก็หลายๆคนก็แปลกใจแล้วก็หลายๆสื่อเอาไปเขียนว่าพวกเดียวกันตีกันเองอะไรเงี้ยค่ะข้อหนึ่งโบอยากจะบอกว่าโบเป็นคนที่ต่อสู้โดยเลือกวิธีการแล้วเราจะไม่ยอมใช้วิธีอะไรที่มันไม่ถูกต้องชอบธรรมหรือไปสร้างค่านิยมที่ผิดให้กับสังคมซึ่งในการที่เรายืนยันหลักการแบบนี้บางคนก็ไม่พอใจคือบางคนที่เขารู้สึกว่าเขาอยากจะใช้วิธีการอื่นแล้วเหมือนเราไปขวางวิธีการเหล่านั้นเนี่ยก็ไม่พอใจก็อาจจะเป็นจุดที่ทำให้เราถูกโจมตีอย่างต่อเนื่องแบบนี้โบไม่เคยพบคุณประวินเป็นการส่วนตัวไม่เคยรู้จักเป็นการส่วนตัวไม่เคยเจอกันเลยในเมืองไทยแล้วก็รู้จักเขาตามสื่อเท่ากับทุกคนก็สิ่งที่เกิดขึ้นก็คงจะมองเป็นอย่างอื่นไม่ได้นอกจากแรงจูงใจทางการเมืองในอีกรูปแบบหนึ่งซึ่งเหมือนกับว่าเราต่อสู้กันคนละวิธีการเป้าหมายตรงกันหรือเปล่าโบยังไม่รู้ด้วยซ้ำไปเพราะสำหรับเราต้องการสังคมประชาธิปไตยที่ทุกคนอยู่ร่วมกันได้บนความเห็นต่างความคิดเห็นที่หลากหลายแต่สามารถอยู่ด้วยกันได้อย่างให้เกียรติกันซึ่งคำนี้คือคีย์เวิร์ดสำหรับเราจึงจะเห็นว่าโบไม่เคยไปโจมตีใครด้วยวิธีที่มันไม่ชอบทำนะคะและนี่คือเป้าหมายของเราว่าที่สุดแล้วปลายทางเมื่อได้ประชาธิปไตยมาเนี่ยมันต้องเป็นสังคมที่ทุกคนสามารถอยู่ด้วยกันได้อย่างสบายใจซึ่งโบคิดว่าเป้าหมายนี้อาจจะไม่ตรงกับหลายๆคนที่เคลื่อนไหวด้วยวิธีที่ต่างจากเราค่ะต้องถามว่าคุณโบพยายามจะสื่อว่าแนวทางเลยทางต่อสู้ของตัวคุณโบในการเคลื่อนไหวทำกิจกรรมทางการเมืองเนี่ยเป้าประสงค์อาจจะไม่ตรงกับทางอาจารย์ปวินก็เลยถูกดิสเครดิตอะไรไม่รู้ใช่ไหมก็โบคิดว่านี้ก็ให้แต่ละคนลองใช้วิจารณญาณดูก็ได้ค่ะเพราะว่าคำว่าประชาธิปไตยมันกว้างมากแต่หน้าตาของคำว่าประชาธิปไตยแต่ละคนก็อาจจะไม่เหมือนกันสำหรับโบคิดว่าโบก็ยืนยันสิทธิ์ในการพูดของทุกคนนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องปฏิรูปสถาบันกษัตริย์การแก้รัฐธรรมนูญหรือว่าการวิพากษ์วิจารณ์รัฐบาลอะไรต่างๆแต่เรายืนยันว่าเราสามารถสื่อสารสิ่งเหล่านี้ได้โดยที่ไม่ต้องไปข้ามเส้นของการละเมิดศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ของใครทั้งสิ้นไม่ว่าจะเป็นบุคคลสำคัญหรือเป็นบุคคลทั่วไปค่ะเราสามารถจะพูดสิ่งเหล่านี้ได้ด้วยการให้เกียรติกันคุณโบรู้สึกยังไงคะกับกรณีที่ว่ามีหลายคนที่เคยชื่นชมคุณโบแล้วก็มาบอกว่าตั้งแต่มีช่วงม็อบของเด็กๆมาช่วงปีนี้คุณโบเปลี่ยนไปจริงๆก็โบคิดว่าคนที่บอกว่าเราเปลี่ยนไปคือคนที่ไม่เคยติดตามเรามาตลอด10ปีที่ผ่านมามากกว่าตลอด10ปีที่ผ่านมาเราสื่อสารการเมืองด้วยวิธีแบบนี้มาตลอดด้วยวิธีการพูดถึงข้อมูลข้อเท็จจริงแล้วก็ยืนยันหลักการเราไม่เคยสื่อสารการเมืองด้วยวิธีโจมตีเรื่องส่วนบุคคลด้วยวิธีหมิ่นประมาทหรือด้วยการสร้างบรรยากาศที่ทำให้เกิดการเกลียดชังกันเพราะฉะนั้นเราก็ยังยืนยันว่าเราไม่ได้เปลี่ยนไปไหนเลยคนที่คิดว่าเราเปลี่ยนไปอาจจะมีจินตนาการอยากให้เราเป็นอย่างอื่นมาแต่แรกค่ะและอย่างม็อบเป็นเด็กในช่วงนี้บางคนก็จะว่าถ้าคุณโบมาก็หาว่าคุณโบมาแย่งซีนเด็กๆแต่ถ้าคุณโบไม่มาก็หาว่าคุณโบทิ้งเด็กๆคุณโบรู้สึกยังไงกับสองประเด็นนี้คะโบคิดว่าทุกคนน่ะมีแนวทางของตัวเองคือเราไม่ต้องไปแย่งซีนใครหรือไม่ต้องทิ้งใครมันอยู่ที่ว่าเรามีเป้าหมายเป็นยังไงมากกว่าแล้ววิธีการของเราคืออะไรวิธีการของโบที่ทำมาตลอดคือการสื่อสารนะคะเราสามารถไปสื่อสารในที่ชุมนุมได้เราสามารถสื่อสารออนไลน์ได้หรือเราสามารถสื่อสารผ่านสื่อได้คือเราไม่อยากให้มองว่าไม่ว่าจะทำอะไรทุกคนที่ดูเหมือนจะอยู่ฝั่งเดียวกันจะต้องแพ็คไปทำในสิ่งเดียวกันทุกๆอย่างความต่างทางความคิดมันต้องมีที่ให้แสดงออกกันได้ทุกคนอีกคำถามหนึ่งกรณีที่คุณโบโดนเรื่องคลิปอาชญากรรมเนี่ยต้องกลายเป็นว่ามีคนเหมือนกับคิดว่าเป็นเพราะคุณโบโดนมีคลิปตัวเองคุณโบจึงรณรงค์เรื่องปิดพรทับขอให้คุยรายละเอียดว่าจริงๆแล้วคุณโบต้องการปิดหรือว่าต้องการทำอะไร
จริงๆแล้วในส่วนของพรฮับจนถึงวันนี้ถ้าใครติดตามเรื่องเว็บนี้เนี่ยตอนนี้เขาถูกแบนไปทั่วโลกแล้วนะคะก็มีสถาบันการเงินหยุดให้บริการมีการถูกสอบสวนในสภาแคนาดาเนื่องจากการละเมิดที่เป็นการละเมิดขั้นรุนแรงต่อเด็กเยาวชนแล้วก็เหยื่อทางอาชญากรรมทางเพศทั่วโลกวันนี้ชัดเจนแล้วว่าสิ่งที่เราพูดเนี่ยมันคือมาตรฐานแล้วก็หลักการที่ทางทั่วโลกเขากำลังยืนยันกันอยู่ว่าไม่ควรจะมีใครหากำไรจากอาชญากรรมทางเพศด้วยการออกแบบแพลตฟอร์มที่เอื้อให้เกิดอาชญากรรมแบบนั้นก็อยากให้ลองไปดูพัฒนาการที่เกิดขึ้นในสภาแคนาดาเมื่อ2สัปดาห์ที่ผ่านมานะคะแล้วก็การที่พรหับถูกแบนโดย Visa Mastercard PayPal Discovery แล้วก็แม้แต่บริษัทที่รับทำบัญชีให้กับบริษัท MyGeek ซึ่งเป็นเจ้าของพรหับเองเนี่ยก็ถอนตัวออกจากการเป็นผู้ให้บริการนะเพราะฉะนั้นบอกคิดว่าเรื่องนี้มันขาดไปละนะคะว่าองค์กรแบบนี้ไม่มีที่ยืนนะคะในสังคมอารยะในสังคมประชาธิปไตยก็แน่นอนเพราะเราเป็นเหยื่อเราจึงรู้ว่ามันทำงานยังไงเพราะเราเป็นเหยื่อเราถึงออกมาพูดรณรงค์ได้เต็มปากอยากให้คนที่ฝักใฝ่ในประชาธิปไตยเนี่ยไม่ละเลยประเด็นสิทธิมนุษยชนค่ะคือจะบอกว่าคุณโบเนี่ยไม่ได้ต่อต้านไอ้เรื่องพวกเว็บผู้ใหญ่ใช่ไหมคะคือคลิปของผู้ใหญ่ที่ว่ามีการจ้างมีการแบบเป็นอาชีพอันนั้นเป็นสิทธิเสรีภาพที่จะทำได้ถ้าเกิดว่ามีความยินยอมพร้อมใจของคนที่ถูกถ่ายต่างๆมันก็เป็นอุตสาหกรรมที่เป็นที่ยอมรับกันทั่วโลกส่วนในเมืองไทยจะผิดกฎหมายหรือไม่อย่างไรนี้ก็ไปดูตามกฎหมายไทยแล้วถ้าไม่ชอบเราก็แก้ไขกันไปนะคะก็เป็นข้อเท็จจริงผืนมากเลยอีกคำถามสุดท้ายคุณโบคาดหวังกับการมาแจ้งบก.ปอท.ยังไงคะก็ข้อหนึ่งมันคือการยืนยันมาตรฐานของสังคมว่าอะไรที่ยอมรับได้อะไรที่ยอมรับไม่ได้พฤติกรรมอะไรที่เราไม่ควรส่งเสริมซึ่งการได้มาสื่อสารมันก็คงได้บรรลุจุดประสงค์นั้นแล้วข้อสองในเรื่องของการดำเนินคดีเนี่ยค่ะบอกว่าคิดว่าก็เป็นไปตามกระบวนการทางกฎหมายก็คงจะมีการออกถ้าเกิดว่าพนักงานสอบสวนเห็นว่ามีมูลพอฟ้องอะไรต่างๆก็จะมีการออกหมายเรียกออกหมายจับต่อไปส่วนจะเอาตัวมาดำเนินคดีได้หรือไม่ก็คงไม่ใช่หน้าที่แล้วก็เหนือการควบคุมของเราแล้วค่ะแล้วกรณีเกี่ยวกับอาจารย์ประวินนี่คุณโบจะมีการดำเนินการถึงขนาดกับต่างประเทศไหมคะหรือว่าทำก็มีหลายคนแนะนำให้ส่งเรื่องร้องเรียนไปทางต้นสังกัดด้วยเพราะว่าพฤติกรรมของการใช้อาชญากรรมทางเพศเอามาโจมตีแบบนี้มันจะไม่เป็นที่ยอมรับในทางสากลก็คงทำไปตามกระบวนการค่ะก็ไม่คงไม่ทำอะไรมากไปกว่านั้นค่ะแล้วหลังจากที่มาแจ้งวันนี้ถ้ามีกรณีที่สาวกทัวลงอีกคุณโบจะทำยังไงพร้อมรับสภาพก็แน่นอน ค่ะก็คิดว่าสิ่งเหล่านี้สังคมต้องใช้วิจารณญาณแล้วก็หวังว่าทุกอย่างจะดีขึ้นเรื่อยๆพอที่สุดแล้วเราก็ไม่ต้องการสังคมที่คนอยู่ด้วยกันด้วยความเกลียดชังให้กับลูกของเราเหมือนกันนะคะทุกคนมีอนาคตในประเทศนี้หมดไม่ว่าใครจะอายุเท่าไหร่เพศอะไรนะคะก็มีส่วนในการออกแบบสังคมด้วยกันหมดค่ะขอบคุณค่ะ